ไปนะครับเรามาดูหลักธรรมคัมภีร์ของศาสนาอิสลามกันครับศาสนาอิสลามมีคัมภีร์สำคัญอยู่4คัมภีร์ต่อไปนี้ครับ1คัมภีร์เตารอตคัมภีร์เตารอตเป็นพันธสัญญาเดิมของศาสนายูดาห์และศาสนาคริสต์พระเจ้าทรงประทานแก่นบีมูซาหรือโมเสส2คัมภีร์อินยีลเป็นพันธสัญญาใหม่ของศาสนาคริสต์พระเจ้าทรงประทานแก่บีอีซานหรือพระเยซูคริสต์3คัมภีร์ซาบูนพระเจ้าทรงประทานแก่บีดาวูนหรือเดวิดคัมภีร์อัลกุรอานคัมภีร์อัลกุรอานพระเจ้าทรงประทานแก่นบีมูฮัมหมัดเป็นคัมภีร์ภาคสุดท้ายมีความสมบูรณ์ที่สุดจารึกบนหนังสัตว์หรือแผ่นหินด้วยภาษาอาหรับเป็นบทบัญญัติที่เป็นรากฐานของกฎหมายอิสลามต่อไปเรามาดูหลักคำสอนของศาสนาอิสลามกันนะครับอิมานคือหลักคำสอนที่มุสลิมทุกคนจะต้องเชื่อว่าเป็นความจริงแท้และยึดถืออย่างมั่นคงแม้จะไม่สามารถพิสูจน์ได้โดยสัมผัสทั้ง5ก็ตามซึ่งหลักศรัทธามี6ประการดังต่อไปนี้ครับ 1. ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า 2. ศรัทธาในมลาอิกะ 3. ศรัทธาในบรรดาศาสนทูต 4. ศรัทธาในพระคัมภีร์ 5. ศรัทธาในวันพิพากษา 6. ศรัทธาในการลิขิตของพระผู้เป็นเจ้า